อยากจะฟังฉันบ้างไหมเรื่องเลวเรื่องไรใครได้ฟังก็คงหัวเราะร่าอย่าไปเอาเป็นเรื่องราวว่ามีอะไรข้างในแค่เพียงฟังให้เพลินก็พอเรื่องราวไม่ถึงล้านปีเมื่อคราวที่มนุษย์เราไม่เคยเจอไฟไม่เคยเห็นตกใจไฟทำให้หายเย็นกระจายไฟมีแสงเป็นสว่างเช่นดวงวันแท้ๆคนเอ้ยคนก็เริ่มเห่อไฟเอาไฟคนเลยหากันใหญ่หาจนพบจนรู้จนเห็นว่าไฟใช้เชื้อเพลิงด้วยไม้เอ้ยไม้ก็เริ่มหมดไปกับไฟเพราะมนุษย์มาใช้ไฟเผาทำร้ายกันเสียยกใหญ่แค่นี้ไงหัวเราะกันทำไมเล่าไม่เข้าใจเลยอยากจะฟังฉันบ้างไหมเรื่องเลวเรื่องไรใครได้ฟังก็คงหัวเราะร่าอย่าไปเอาเป็นเรื่องราวว่ามีอะไรข้างในแค่เพียงฟังให้เพลินก็พอเรื่องราวไม่ถึงร้อยปีเมื่อคราวที่มนุษย์เราไม่เคยเจอนิวเคลียร์ไม่เคยเห็นตกใจมันทำให้หายเย็นแปลกใจมันมีแสงเป็นสว่างเช่นดวงวันแท้ๆคนเอ้ยคนก็เริ่มเห่อนิวเคลียร์คนละห้าวหากันใหญ่หาจนพบจนรู้จนเห็นว่านิวเคลียร์ใช้ทำลายล้างโลกเอ้ยโลกก็เต็มไปด้วยนิวเคลียร์ขึ้นจะน้อยจะพร้อมจะเผาโลกนี้ให้หายได้หลายสิบครั้งสบายแค่นี้ไงหัวเราะกันทำไมเล่าไม่เข้าใจเลยอยากจะฟังฉันบ้างไหมเรื่องเลวเรื่องไรใครได้ฟังก็คงหัวเราะร่าอย่าไปเอาเป็นเรื่องราวว่ามีอะไรข้างในแค่เพียงฟังให้เพลินก็พอยังมีต้นไม้โตใหญ่จนคนต้องร้องโอ้โหใหญ่จนโดนโค่นลงเขาโรงไม้ถอนมันจนเล็กไปแต่ทำเป็นไม้ขีดไฟต้นหนึ่งตัดเป็นจำนวนล้านเพียงต้นเดียวทำไมจุดไฟเป็นล้านไม้ขีดนั้นเพียงก้านเดียวเผาต้นไม้ให้หายได้ทั้งป่าแค่นี้ไงหัวเราะกันทำไมเล่าไม่เข้าใจเลย